ยูทูบของเราเนี่ยที่เราถ่ายกันอยู่ประจำอยู่แล้วนะฮะทุกคนก็คงจะเห็นในบ้านก็เป็นกึ่งวิดีโอก็คือเราก็ถ่ายบ้างอย่างเงี้ยเวลาไปเที่ยวนั่นนี่มันก็ไปออนแอร์แต่ว่าหลังจากนั้นไปมีเพื่อนคนสำคัญคนหนึ่งของเดียซึ่งเห็นเราอยู่นั้นบอกว่าให้ยูจะแค่นี้ก็ไม่ได้นะอยากให้คุณแบบเป็นเรียลลิตี้แบบเต็มสตรีมเลยครอบครัวของยูเนี่ยดูแบบมันน่าจะไปทำอินเทรสให้กับคนครอบเมืองไทยด้วยอย่างนี้เขาก็เลยบอกว่าให้เดี๋ยวเราเอาไปเสนอแพลตฟอร์มที่ global ดีไหมชื่อตอนนั้นรู้สึกยังไงฮะถ้าจะเอาไปเสนอกับแพลตฟอร์มระดับ HBO นะเขาจะเอาเราหรอเขาจะเอาไปทำจริงๆหรออะไรเงี้ยสุดยอดจริงๆนะพี่นัทรู้สึกยังไงตอนนั้นก็ดูแต่เด็กพวกเรียลลิตี้ต่างๆทำตามเราคือเฮ้ยเราก็ไม่รู้เราจะน่าเบื่อไปหรือเปล่าสำหรับพวกนี้แต่ว่าเราก็คุยกันไปเรามีความที่เป็นเอกลักษณ์ของเราแหละความบ้าความต่างของเราแถมยังมีเพื่อนที่แรกมากหนึ่งคนนะฮะอะไรนะแล้วก็เดี๋ยวแรงมากผมก็ได้ยินอะไรแบบผิดนิดนึงนะดาราแล้วก็มีพี่พลอยของเรานะฮะซึ่งก็อยู่ในแก๊งกันอยู่แล้วก็ชวนมาถ่ายด้วยกันก็จัดเต็มจริงๆสองวันนี้ต้องขอบคุณมากพูดถึงการทำรายการในรูปแบบของเรียลลิตี้มันต่างยังไงกับโอเคหลายๆท่านในที่นี้อาจจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นยูทูบเบอร์ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยไหมมันต่างกันยังไงกับการทำงานเรื่องของโปรดักชันหรือเรื่องต่างๆมันต่างมากเพราะว่าเขาจะมีกล้องที่มาอยู่กับเราเนี่ยเป็นกล้องใหญ่แล้วก็ทีมงานโปรดักชันที่ใหญ่มากแล้วเขาเก็บเราตลอด24ชั่วโมงเราไม่สามารถจะฟิลเตอร์ได้ว่าเราไม่ต้องการโชว์ส่วนนี้ของเราเขาเก็บหมดทุกโมเมนต์ทุกอารมณ์ทุกเวลาครอบครัวเรา24ชั่วโมงเกือบก็ต้องกี่ตัวฮะ3ตัวใหญ่ครับ3ตัวใหญ่เต็มบ้านเลยเล็กนะเต็มบ้านครับว่าโอ้แต่สนุกสนานโอ้โหทำให้ชีวิตเปลี่ยนเหมือนกันนะก็จริงๆเลยส่วนมากเราก็ไม่ค่อยอยากจะแบบเปิดเผยความรู้สักเท่าไหร่นะเราก็จะประมาณนึงแต่ว่าในเมื่อมันกล้องอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็ตั้งใจจะทำให้มันรู้ที่สุดแบบไม่มีสคริปต์ก็ตั้งใจให้เป็นอย่างนั้นแหละก็จริงๆหลายคนจะสงสัยว่าเอ๊ะเป็นอันไปมายังไงแต่ว่าที่มาที่ไปคือเรารู้จักกันมาตั้งแต่สมัยถ่ายละครระบำดวงดาวเมื่อเกือบ20ปีแล้วประมาณ15-16ปีที่แล้วยาวนานมากแล้วเราก็เป็นเพื่อนกันมานานเป็นเหมือนแฟมิลี่อะไรเงี้ยก็อยู่ทุกโมเมนต์ของอยู่กันมาตลอดใช่แต่ว่าอาจจะเป็นว่าความไม่ค่อยโพสต์ในอินสตาแกรมหรือเราไม่ค่อยแบบบอกตลอดเวลาเพราะเลยไม่รู้เราสนิทกันเราสนิทกันมากเหมือนแฟมิลี่แบบก็ดีใจแบบเดียร์เขาแบบชวนมาเป็นอาพาร์ตเมนต์เลยนะเพราะตอนแรกเนี่ยเราเป็นคนแบบแอบห่วงชีวิตส่วนตัวไงเราแบบยังไงดีอะโอเคงั้นมาแจมนิดนึงละกันอะไรแบบนี้ในที่สุดก็มาเข้าร่วมกับดีนแฟมิลี่แล้วก็อยู่ในดีนไดนาสตี้ต้องอยู่ค่ะไม่อยู่ไม่ได้ต้องอยู่จริงๆอาตูมมัมผ่านไปตูมีนบ้างนะคุณอาตูมีนรู้จักกันยังไงทำไมถึงเข้ามาอยู่ในแฟมิลี่ก็แฟนคลับคุณเยอะนะท่านกับแอลวินขอเสียงหน่อยได้ไหมฮะจริงๆแล้วแอลรู้จักเดียตั้งแต่เรียนหนังสือตอนไปโรงเรียนด้วยกันไงสี่เรียนด้วยกันเป็นเพื่อนสนิทกับวินดี้น้องชายแอร์ถึงได้มารู้จักกับเกียร์ทีนึงคือเห็นตั้งแต่แบบหน้าไม่ได้เป็นหน้าเนี่ยเล่นตัวเองซะแล้วน้องจะไม่บอกเขาเลยเวอร์ชั่นแรกนะคะก็สนิทกันมาเรื่อยๆแล้วก็เล่นละครด้วยกันอีกแล้วก็สนิทกันมาเขาก็ชวนมาโชว์เองก็ยังไงก็ไม่พลาดอยู่แล้วว่าเราอยากเป็นเรียลลิตี้ดีสตาร์หรอพูดแต่จริงนะในดีลสแนปซี่ในคุณก็ถือว่าแบบมีโมเมนต์สำคัญในชีวิตหลายๆตอนนั้นซึ่งอยู่ในเอพิโซดหลายเอพิโซดที่แบบเอาจริงดูแล้วแบบน้ำตาจะไหลตามไหนจริงดีเยอะนะปีนี้ถ่ายไปทำไมฮะมีทั้งโมโหนะคะที่ใจด้วยค่ะโอเคถือว่าเอาจริงๆนี่มันเป็นบรรยากาศแบบนี้เอาจริงไม่ใช่การแถลงข่าวไม่ใช่อะไรมันคือปาร์ตี้เพราะฉะนั้นเราคุยกันแบบเผากันดีไหมเผาเลยมันต้องมีแบบโมเมนต์บางอย่างที่แบบเฮ้ยเกิดขึ้นหรือว่าอันซีที่มันแบบไม่ได้ออกอากาศมีอะไรบ้างพี่แบบโอ้ยเยอะมากอันนี้ผมถามสดแล้วนะผมถามสดนะไม่มีในนี้นะยังไม่ต้องคิดเลยเนี่ยลูกพี่ก่อนเลยลูกพี่ก่อนเลยมันจะมีหลายอย่างแหละคือในเมื่อใครที่เห็นซีนเซนเซอร์เมื่อกี้ถ้าไปดูในรายการนะจะไม่มีเซนเซอร์กำเบลอนะซีนนี้คือแบบเต็มที่เลยค่ะใครอยากดูก็ไปดูในรายการเลยใช่
จริงๆจะมีงานของแอรินนะทั้งงานแต่งหรืองานอื่นในที่เกิดขึ้นในปีที่แล้วซึ่งก็จะมีหลายช็อตที่เป็นแบบเขาเรียกว่าช็อตเด็ดอยู่ในนั้นเหมือนกันแต่ต้องดูจริงๆต้องดูนะฮะก็คือเอาจริงทั้ง8เอพิโซดนะไปไล่ดูเป็นย้อนหลังใช่ตอนนี้ออนแอร์หมดแล้วก็สามารถไปดูย้อนหลังได้ผมดูทีเดียวรวดเดียวเลยแบบปั้นทีเดียวจบแจ่มใช่ป่ะบางทีเราดูแล้วแบบมันกั๊กๆอ่ะเมื่อไหร่จะมาต่อเมื่อเราจะต่อตอนนี้คือ8เอพิโซดมีพร้อมแล้วให้ดูให้ตาแฉะเลยเดี๋ยวเราสะใจไปเลยดูให้สะใจกันเลยนะครับอีก2ท่านนะครับที่จะไม่พูดถึงโคมิล่านะครับดังกับดังเองนะครับครับถือว่าโอ้โหก็ถือน้องสาวขอสิบประมือดักกี้หน่อยเลยน้องสาวขอเสียงให้น้องด้วยได้ไหมปัตเตอร์กี้ใครกี้ใครดักกี้เหรอแหมเอาจริงถือว่ามีหลายๆช็อตหลายๆซีนนะอันนี้ขอเนี่ยลืมนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะเพราะมันเรื่องของครอบครัวพี่สาวคุณร้ายจริงเหมือนในดีมส์ในแมสต์ดูสิว่าจะตอบยังไงเราจะได้ตอบร้ายจนกล้องจับไม่ได้ครับร้ายจนอะไรนะฮะอะไรนะร้ายจนที่กล้องจะจับได้โอ้โหคือกล้องสั่นร้ายกล้องสั่นเลยใช่ไหมถ้าเป็นพี่สาวคุณพ่อสุดครับโอ้เพราะมีเริ่มต้นแรงแต่จบอย่างสวยเป็นพี่สาวคนโปรดของดังเลยมีคนเดียวเลยมีคนเดียวบอกมีคนเดียวเขาบอกเห็นก็เป็นคนที่โวยวายมากนะคะแล้วก็ทะเลาะกันเองก็บางทีเราก็จับแกงร่วมกับแกงแบบนี้บ้างครับหรือว่าแกงไปทั่วนะแต่ว่าจริงๆก็คือคนที่ดูแลแล้วก็ปกป้องเราเสมอมีอะไรเขาก็จะคุยให้ก่อนเลยเขาเป็นคนที่น่ารักนะคะโอ้โหสุดยอดมีหนึ่งคำถามมีหลายคนถามจังหวะร้ายๆของไอเดียเนี่ยมันเป็นแบบขอโทษนะเป็นแบบสคริปต์หรือว่าเขาเป็นแบบนั้นจริงๆเพื่อนๆน่าจะรู้ว่ามันจริง 100% ค่ะดูจากสายตาคราเป็นไงฮะถ้าตอนนี้กล้องจับได้นะฮะซูมเข้ามาเลยครับกล้อง3ซูมเข้ามาเลยฮะเป็นพี่สาวที่รักครอบครัวที่ชอบเทคแคร์นะครับต้องอยู่แล้วเวลามีเรื่องก็จะออกตัวแทนจะแรงไปนิดแต่ก็โอเคถือว่ารักกันออกตัวแทนสามีบ่อยไหมฮะไม่ค่อยเท่าไหร่ครับสมมติเป็นคนโดนนี่แหละคือความสนุกสนานนะของ Dean's The Nasty นะครับติดตามกันได้ครบทั้ง8 EP แล้วนะครับ HBO และ HBO Go แต่อย่างนึงนะครับที่บอกเลยว่าจะเกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นไม่ได้ถ้าขาดคนคนนี้เขาคือใครครับลิเดียคนคนนี้จะเป็นเพื่อนที่เรียนโตด้วยกันมาตั้งแต่อายุ10แล้วก็เขาเนี่ยแหละเป็นคนที่ทำให้เรารู้จักกับทีมโปรดักชันแล้วก็ทำให้เราได้มาทำโปรเจกต์ใน HBO นะคะคนนั้นคือคอสนะคะโอ้ถ้าพูดขนาดนี้แล้วนะครับผมขออนุญาตเรียนเชิญทั้ง3ท่านเลยนะครับขออนุญาตเรียนเชิญนะครับ please welcome คอสสัมภูสยามนะครับนี่คือ executive producer นะครับหรือว่าเป็นโปรดิวเซอร์คนไทยที่ทำให้โปรเจกต์นี้เกิดขึ้นนะครับ and next please welcome Mr. Nicholas SimonExecutive producer, he's a Hollywood blockbuster, and also he's a producer of Meg 2 and the creator. นี่คือ producer ระดับโลกนะครับหนัง blockbuster นี่คือคนนี้นะครับกับ Nick หรือ Nicholas นะครับ and the last one, please welcome Mr. Patrick Carr, director and showrunner of Dean's Dynasty.แสดงที่เกิดขึ้นได้นะครับอาก่อนอื่นเลยนะครับเมื่อกี้เกริ่นมาแล้วคนแรกนะครับคอสก่อนเลยคอสนะฮะตอนแรกเชื่อไหมอันนี้ผมบอกตามตรงนะผมถามเขาสามรอบว่านามสกุลเขาชื่ออะไรคอสครับนามสกุลคุณชื่ออะไรผมเรียกไม่ถูกครับศัตรูเสียงคอสศัตรูเสียงครับผมคือนามสกุลจริงๆของเขานะฮะปกติคอสนะฮะคือชื่อก็แบบYou are so unique. Unique จริงๆโอเคผมถามคอสก่อนดีกว่านะฮะว่าโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นได้ยังไงเล่าให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมฮะ I'm gonna do it in English because it's easier, right? So ever since I've known Nick, which has been a long time now, we've been doing foreign productions in Thailand. We've always been bringing
Thai movie.